้อยวัย5ขวบสร้างสิ่งมหัศจรรย์จากความไร้เดียงสาช่วยเด็กยากจนในแอฟริการอดชีวิตจากโรคมาลาเรียแพทย์แนะเด็กอวบอ้วนเสี่ยงเป็นโรคหนุ่มสาวก่อนวัยได้ง่ายย้ำผู้ปกครองควรใส่ใจดูแลไปสัมผัสบรรยากาศหนาวสุดขั้วในเมืองกรุงที่ฮาบินไอซ์วันเดอร์แลนด์ติดตามรายละเอียดได้ใน Family News Today สวัสดีวันศุกร์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับที่มีสาระประโยชน์ให้กำลังใจสร้างแรงบันดาลใจดูกันได้ทั้งครอบครัวนี่คือ Family News Today ครับในวันศุกร์ที่17ตุลาคม2557กับพี่หนิงสายสวรรค์และผมเจกวันนี้มาสดใสมากครับวันนี้เป็นวันศุกร์สดใสสว่างสวยครับวันนี้ผู้ชมอาจจะแสบตากันสักนิดนึงทำเอาผมมองไปเลยฮะเสื้อสวยมากครับค่ะเพิ่มความสดใสกันนิดนึงคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจิตวิทยานะคะคุณเจกคือถ้าเกิดว่าเราอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเนี่ยบางคนจะเกิดอาการนี้วันพุธบางคนจะเกิดอาการนี้วันศุกร์ก็ต้องทำให้สดใสนิดนึงให้ดูกระชุ่มกระชวยหน่อยกระชุ่มกระชวยนิดนึงโดยเฉพาะวันพุธเนี่ยคนบอกว่ากลางสัปดาห์นี่จะหมองๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเอ๊ะเพิ่งทำงานมา2วันแล้วอีกตั้ง2วันจะหยุดเนี่ยขณะที่วันศุกร์เนี่ยบางคนก็เริ่มจะผ่อนคลายแล้วนะคะก็ว่ากันไปวันนี้เนื่องในวันแห่งความสุขที่เรามาพบกันแบบนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องของหนูน้อยวัย5ขวบชื่อแคทเธอรีนสร้างความมหัศจรรย์ขึ้นมาจากสิ่งที่ไร้เดียงสานะคะเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็คิดใสๆซื่อๆนี่แหละแต่ว่าช่วยสร้างสังคมที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเนี่ยนะคะทำให้เด็กยากจนในแอฟริการอดชีวิตจากโรคมาลาเรียแล้วก็ขนานนามเธอว่าทูตแห่งมุ้งดูสิคะหน้าตาก็น่ารักด้วยสิ่งที่เธอได้รับรู้จากการดูสารคดีคือว่ามีเด็กต้องเสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียเฉลี่ย30วินาทีต่อคนเพราะว่าที่แอฟริกานั้นมียุงเยอะมากแล้วก็จะต้องใช้มุ้งแช่น้ำยากันยุงป้องกันไม่ให้โดนยุงกัดแต่ว่ามุ้งนั้นมีราคาแพงเกินกว่าที่พวกเขาจะสามารถซื้อได้แคทเธอรีนก็เลยช่วยคิดค่ะจะทำยังไงดีดูสารคดีแล้วอยากจะช่วยพวกเขาเหลือเกินนะคะก็เลยเริ่มเก็บเงินการออมเงินของเธอก็ทำให้ครูที่โรงเรียนต้องโทรศัพท์มาหาคุณแม่บอกว่าคุณแม่แคทเธอรีนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะไปโรงเรียนก็ไม่ยอมจ่ายค่าขนม คุณแม่ก็เลยต้องสอบสวนลูกเป็นการใหญ่ลูกก็เลยบอกว่าถ้าเธอไม่กินขนมจุบจิบหรือว่าไม่ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเธอจะเก็บเงินได้พอสำหรับซื้อมุ้งสักหลังหรือเปล่าเรื่องก็เลยเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแม่เลยรู้ว่าอ๋อลูกเนี่ยตั้งใจดีแบบนี้นี่เองเลยพาไปซื้อมุ้งหลังใหญ่ที่เด็กพอจะนอนกันได้1มุ้งเนี่ยมุ้ง1หลังเนี่ย4คนแล้วก็ไปหาองค์กรการกุศลที่ทำงานในแอฟริกาจัดส่งมุ้งไปบริจาคค่ะแล้วก็ได้พบกับหน่วยงาน Nothing But Net นะคะหรือว่าไม่เอาอะไรนอกจากมุ้งซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะจัดส่งมุ้งไปให้เด็กๆในแอฟริกาโดยเฉพาะเลยเธอก็ได้จัดส่งไปด้วยมือของเธอเองค่ะ1สัปดาห์ผ่านไปหนูน้อยน่ารักคนนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับจดหมายขอบคุณจากหน่วยงานนี้แล้วก็ระบุมาในจดหมายด้วยว่าเธอเป็นผู้บริจาคที่อายุน้อยที่สุดและถ้าหากว่าบริจาคครบ10หลังนะคะแคทเธอรีนก็จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเธอก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเลยชวนคุณแม่ไปเปิดท้ายขายของเพื่อจะได้นำรายได้มาซื้อมุ้งแต่ว่าตอนเปิดท้ายไม่ค่อยได้รับความสนใจเธอก็เลยคิดว่าคนที่ช่วยเธอซื้อของก็น่าจะได้รับใบประกาศเช่นเดียวกันอ๋อคือมีกลยุทธ์ตลอดเวลาเลยนะคะคิดพัฒนาวิธีการหาเงินเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะเธอก็เลยลงมือทำใบประกาศเกียรติคุณด้วยตัวเองเขียนด้วยลายมือนี่แหละค่ะแล้วก็ลงในใบประกาศนะคะมีบอกว่าข้อความบอกว่าในนามของคุณเราได้ซื้อมุ้ง1หลังส่งไปแอฟริกาแล้วก็มีลายเซ็นของเธอกำกับไว้ทุกใบนำเงินที่ได้ไปซื้อมุ้งส่งไปที่หน่วยงานนี้เรื่อยๆเลยนะคะหน่วยงานก็ส่งใบประกาศกลับมาส่งใบประกาศกลับมาทีนี้ก็เลยตั้งให้เธอเป็นทูตแห่งมุ้งซึ่งมุ้งที่เธอบริจาคส่งไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศกาน่ามีคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน550คนพอแคทเธอรีนได้เป็นทูตแห่งมุ้งก็เริ่มมีเครือข่ายแล้วค่ะทีนี้มีเพื่อนๆบ้านเป็นทีมงานอะไรต่างๆนะคะมาช่วยทำใบประกาศเกียรติคุณซึ่งเธอก็ได้ส่งไปให้นักฟุตบอลระดับโลกอย่างเดวิดเบคแฮมด้วยซึ่งเคยประชาสัมพันธ์หน่วยงาน Nothing But Net ทางโทรทัศน์เบคแฮมก็นำภาพไปประกาศไปลงเว็บไซต์ส่วนตัวเรื่องของเธอก็เลยยิ่งดังใหญ่เลยนะคะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเธอก็ทำอีก100ใบทีนี้หาเป้าหมายแล้วค่ะกลยุทธ์มาเรื่อยๆนะคะส่งให้มหาเศรษฐีที่ติดอันดับในนิตยสารและหนึ่งในนั้นก็มีข้อความส่งถึงบิลเกตเจ้าพ่อ Microsoft ด้วยนะคะเพื่อต้องการให้บิลเกตร่วมบริจาคมูลนิธิ
บิลเกตก็บริจาคเงิน3ล้านเหรียญให้หน่วยงานนี้และต่อมาก็ออกทุนในการถ่ายทำสารคดีเด็กช่วยเด็กแคทเธอรีนก็ได้ไปเยือนแผ่นดินแอฟริกาและพบว่าเด็กๆที่นั่นเขียนชื่อเธอไว้บนมุ้งแล้วก็เรียกมุ้งว่ามุ้งแคทเธอรีนรวมถึงหมู่บ้านว่าหมู่บ้านแคทเธอรีนน่ารักมากๆเลยนะคะเธอยังได้ช่วยเหลือเรื่องการบริจาคมุ้งให้เด็กแอฟริกาเรื่อยมาจนอายุ7ขวบช่วยไปแล้ว 20,000 คนนะคะโดยมีจุดกำเนิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์ของเธอนั่นเองครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าแคทเธอรีนอายุแค่5ขวบเท่านั้นเองตอนที่เริ่มใช่ฮะแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นไปทั่วโลกจากการได้ดูสารคดีแค่เพียงเรื่องเดียวใช่นะฮะแล้วก็ต้องชมผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับที่ไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปไม่ได้มองว่านี่เป็นความคิดแบบเด็กๆแต่มองว่านี่คือความสำคัญแล้วก็เป็นสถานการณ์เรื่องของโรคที่น่าห่วงใยจริงๆในบางประเทศนะครับมาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียในประเทศไทยกันบ้างที่ผ่านมานะครับจำนวนผู้ป่วยก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจซะทีเดียวเพราะว่ามีบางจังหวัดครับพี่หนิงที่ตอนนี้เข้าไปสำรวจลึกๆแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะถามว่ามาจากอะไรมาฟังคำตอบจากทางคุณหมอนิพพลชินานนเวศนะครับซึ่งเป็นทางผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมโรคมาลาเรียในประเทศไทยว่าในปีนี้ปี2557พบผู้ป่วยลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 30% โดยสถิติตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้มีผู้ป่วยอยู่ประมาณ 23,000 กว่ารายส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มเด็กนักเรียนนะครับกลุ่มคนอายุ25ถึง34ปีจะเป็นผู้ชายมากกว่าซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาชีพหาของป่าและเป็นเกษตรกรพบมากที่สุดอย่างที่บอกไปก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีตากยะลากาญจนบุรีสงขลาและแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเอาเฉพาะที่จังหวัดอุบลแค่ที่เดียวนะครับสถิติสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว786คนนะฮะซึ่งจากการตรวจสอบประวัติส่วนใหญ่นะฮะคนที่ไปติดเชื้อนะฮะก็จะเข้าป่าแล้วก็ไปหาของป่ากันติดเชื้อจากนอกหมู่บ้านในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียในพื้นที่เขตติดต่อตามแนวชายแดนกับพม่ากัมพูชาลาวและมาเลเซียและนี่คือพาหะนำโรคครับท่านผู้ชมเด็กๆต้องระวังก็คือยุงก้นป่องนั่นเองนะฮะโรคมาลาเรียนั้นจะมีระยะเวลาฟักตัวประมาณ2สัปดาห์พอเริ่มติดอาการจะมีไข้หนาวสั่นปวดหัวปวดกล้ามเนื้อถ้ารักษาไม่ทันที่น่ากลัวก็คืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเองที่ผ่านมาก็มีการจัดเจ้าหน้าที่หลายชุดนะครับไปพ่นยาตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปรักษาชาวบ้านที่อาจจะป่วยไม่สบายนะครับไปดูว่ามีการติดเชื้อมาลาเรียหรือเปล่านะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยอาการอาจจะไม่แสดงออกมากนักแต่มีโอกาสที่จะติดต่อไปยังผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นต้องควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นตอก็คือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงก้นป่องต่างๆนะครับซึ่งเป็นที่มาของโรคมาลาเรียนั่นเองนะครับส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องสังเกตดูว่าตัวเองมีอาการเข้าข่ายมีอาการผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีโดยเฉพาะเด็กเล็กๆคนที่มีโรคประจำตัวต้องรีบไปหาหมอทันทีครับค่ะในบ้านเราเนี่ยพูดถึงยุงนี่ก็หนียากมันก็อยู่ตามธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็มีหลากหลายวิธีที่พยายามคิดค้นกันขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันยุงกัดเพื่อที่จะปลอดภัยจากโรคมาลาเรียที่ว่านี้นะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่โรคมาลาเรียนะคะยุงนั้นก็ยังสามารถที่จะเป็นพาหะของโรคอื่นๆได้ด้วยศูนย์นาโนเทคเขาก็เลยคิดค้นมุ้งกำจัดยุงนาโนขึ้นมาให้ใช้กันแล้วค่ะศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างผลงานวิจัยมุ้งกำจัดยุงค่ะใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการนำสารสังเคราะห์ทางเคมีที่ชื่อว่าเดลต้าเมทรินที่เรียนแบบจากสารสกัดในธรรมชาติชนิดที่มีคุณสมบัติป้องกันยุงอย่างเช่นดอกเก๊กฮวยดอกดาวเรืองเก๊กฮวยกับดาวเรืองนี่สามารถป้องกันยุงนะคะสารสังเคราะห์ชนิดนี้จะซึมผ่านประสาทสัมผัสของยุงที่ปลายขาขณะที่ยุงมาเกาะบนมุ้งยุงนี่มีความไวต่อสารกลุ่มนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็มีผลต่อระบบประสาททำให้ช็อกภายในเวลา6วินาทีแล้วไม่สามารถกลับมากัดคนได้อีกมึนไปเลยงงไปเลยนะคะมุ้งนาโนเนี่ยจะใช้กำจัดยุงก้นป่องแล้วก็ยุงรำคาญเป็นหลักแล้วก็มีฤทธิ์กำจัดแมลงอีกหลายชนิดด้วยกันแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนค่ะผลงานวิจัยนี้จะช่วยให้คนไทยปลอดภัยจากโรคมาลาเรียแล้วก็ลดอัตราการป่วยโรคนี้ได้นะคะนอกจากนี้ก็มีอีกหลายวิธีที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถไล่ยุงและแมลงรำคาญได้เห็นผลค่ะเช่นใกล้ตัวมากๆเลยที่เห็นนี้นะคะผิวมะกรูดที่มีกลิ่นฉุนอันนี้ไล่ยุงได้นาน2วันเลยนะคะต
่อไปปูนแดงปูนแดงที่เคี้ยวกับหมากสามารถกำจัดลูกน้ำในแหล่งน้ำขังได้ภายใน5ชั่วโมงค่ะปลาหางนกยูงนำมาเลี้ยงในอ่างต้นไม้น้ำก็จะช่วยกินลูกน้ำยุงลายนะคะเกลือแกงเอาไปใส่ในจานรองขาตู้กับข้าวหรือว่าแหล่งน้ำขังขนาดเล็กก็ได้นะคะตะไคร้หอมนำไปวางไว้ตามใต้ตู้เตียงหรือห้องน้ำเพื่อให้กลิ่นของตะไคร้นั้นช่วยไล่ยุงรวมไปถึงสารเคมีต่างๆที่มีใช้ในบ้านอย่างเช่นน้ำยาล้างจานผงซักฟอกก็มีฤทธิ์ไล่ยุงไม่ให้มากวนใจหรือกัดคนในบ้านได้ทั้งสิ้นค่ะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นยุงลายก็เป็นที่มาของไข้เลือดออกถ้าเป็นยุงก้นป่องก็เป็นโรคมาลาเรียนะครับเพราะฉะนั้นมุ้งดีๆสามารถที่จะช่วยป้องกันได้ตั้งแต่ต้นตอเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งโรคที่เด็กๆเป็นกันเยอะในยุคนี้ครับนะฮะเขาเรียกว่าเป็นโรคโตเร็วกว่าปกตินะครับคือเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควรนั่นเองนะครับพี่หนิงครับโรคนี้นะครับคุณหมอแนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรจะต้องใส่ใจนะครับโดยเฉพาะเด็กอวบอ้วนเสี่ยงต่อการเป็นโรคหนุ่มสาวก่อนวัยนะครับซึ่งคุณหมอนวพรนำเบญจพลแพทย์หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมกองกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เด็กเป็นโรคหนุ่มสาวก่อนวัยเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนเจริญเติบโตที่หลั่งออกมาจากสมองไปกระตุ้นต่อมเพศทำให้สร้างฮอร์โมนเพศผิดปกติเด็กก็เลยมีร่างกายที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเริ่มมีหน้าอกเร็วนะฮะส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประจำเดือนสมัยก่อนนะครับเด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือนเนี่ยช่วงอายุประมาณ 12-13 ค่อยมีแต่เด็กสมัยนี้ไม่ใช่บางคนมีเร็วมากกว่านั้นนะครับอายุ 6-7 ขวบก็เริ่มมีประจำเดือนแล้วซึ่งนี่คือความผิดปกตินะครับท่านผู้ชมส่วนถ้าเป็นเด็กผู้ชายอวัยวะเพศจะเริ่มเหมือนผู้ใหญ่สิวขึ้นเสียงแตกหนุ่มเริ่มมีกลิ่นตัวนะครับปัจจัยต่างๆนี้นะฮะนอกเหนือจากเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศที่ผิดปกติในร่างกายแล้วนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งพ่อแม่หลายคนมักจะหลงลืมแล้วก็ละเลยไปนะครับคือให้เด็กทานอะไรก็ได้ตามใจแต่เชื่อไหมครับว่าอาหารบางประเภทมันไปทำให้ร่างกายโตผิดปกติอย่างเช่นเด็กผู้หญิงที่มีร่างกายอวบอ้วนมักจะเป็นโรคหนุ่มสาวก่อนวัยมากกว่าเด็กผู้ชายซะด้วยซ้ำนี่เป็นงานวิจัยเลยนะครับแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือเด็กหลายคนที่โตก่อนวัยจะไม่สามารถควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองได้ก็คือร่างกายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่แต่จิตใจความคิดยังเป็นเด็กอยู่เพราะฉะนั้นคือหมายความว่าเด็กกลุ่มนี้มีโอกาสจะถูกล่วงละเมิดทางเพศเพราะถือว่าจิตใจยังเป็นเด็กการควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่ใช่ผู้ใหญ่สติความรอบคอบต่างๆไม่มีเด็กไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอเพราะฉะนั้นนำไปสู่ปัญหาก็คือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขณะเดียวกันอายุของกระดูกนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นว่าเด็กบางคนนะครับมีตัวเตี้ยกว่ามาตรฐานส่งผลกระทบกับจิตใจนะฮะคือร่างกายเนี่ยอาจจะดูแปลกกว่าเพื่อนทั่วๆไปนะฮะจนกลายเป็นว่าเด็กกลุ่มนี้ขาดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไปอีกนะครับวิธีการนะครับก็คือผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตว่าลูกของเรามีอาการผิดปกติเข้าข่ายโรคนี้หรือไม่มีภาวะที่จะเป็นผู้หนุ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายของลูกหลานของเราเป็นระยะไปฟังเสียงเรื่องนี้จากคุณหมอนวพรกันครับคือภาวะเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยพบได้มากกว่าหนุ่มก่อนวัยประมาณ10เท่าเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยมักจะไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่ถ้าเป็นหนุ่มก่อนวัยเมื่อไหร่เนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการที่มีเนื้องอกในสมองค่ะดังนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพบว่าลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยก็คือควรจะรีบพาไปพบแพทย์เพราะเราสามารถให้การรักษาได้นะคะอีกอันที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของความอ้วนค่ะภาวะอ้วนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเข้าสู่เป็นหนุ่มเป็นสาวที่เร็วกว่าเด็กที่ไม่อ้วนแล้วก็ควรจะออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะอ้วนแล้วก็จะได้ชะลอการเข้าสู่เป็นหนุ่มเป็นสาวให้ปกติสมวัยค่ะ
ความคิดของพ่อแม่บางครอบครัวอยากให้ลูกอุดมสมบูรณ์อยากให้ลูกแบบดูอ้วนจะได้ดูน่ารักแต่จริงๆแล้วนะครับมันอาจจะส่งผลข้างเคียงในลักษณะแบบนี้ก็ได้ค่ะมีหลายปัจจัยตามมานะคะก็ต้องให้เด็กๆนั้นมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมตามวัยดีกว่าเลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องปัญหาร้านเหล้าหน้าสถานศึกษาซึ่งเครือข่ายเยาวชนเขาไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งแก้ปัญหานี้ค่ะ